สวัสดีค่ะดิฉันกรุณาบัวคำศรีขอต้อนรับสู่พอดคาสต์เล่าเรื่องรอบโลกพอดคาสต์นี้จะเป็นการสรุปรายการรอบโลกบายกรุณาบัวคำศรีที่เพิ่งจะจบซีซั่น2ไปให้กระชับขึ้นในบรรยากาศใหม่ขอเชิญทุกท่านออกเดินทางไปพร้อมกันเลยค่ะตื่นเช้ามาในห้องชุดสะดวกสบายใจกลางเมืองมีเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้แพงๆเต็มตู้มีเงินจับจ่ายใช้สอยคล่องมือทุกๆเดือนวันหยุดบินไปพักผ่อนและช้อปปิ้งต่างประเทศวิถีชีวิตแบบนี้ลำพังคนมีเงินอย่างเดียวก็อาจทำได้ยากเพราะไม่มีเวลาว่างพอที่จะมานั่งละเลียดเล่นถ้าไม่ได้เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีหรือบังเอิญถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ที่ไม่ต้องทำงานทำการอะไรมากมายอีกหนทางหนึ่งคือการเป็นชูการ์เบบี้ที่มหาวิทยาลัยมีชื่อแห่งหนึ่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียบรรยากาศเหมือนกับมหาวิทยาลัยทั่วๆไปนักศึกษาบางคนรีบเร่งสาวเท้าเข้าห้องเรียนจำนวนมากวุ่นวายสนุกสนานกับการจัดกิจกรรมพิเศษบางคนจับกลุ่มกับเพื่อนนั่งคุยนั่งเมาส์ตามร้านอาหารร้านกาแฟสาวน้อยในชุดรัดรูปสีเบจกระโปรงสั้นเหนือเข่าเผยให้เห็นเรียวขาที่ก้าวเดินฉับๆอย่างมั่นใจทางเดินภายในตัวอาคารมหาวิทยาลัยเสื้อผ้ารองเท้าส้นสูงและกระเป๋าสะพายแบรนด์เนมเธอดูแตกต่างจากเพื่อนนักศึกษาคนอื่นอีกด้านของตัวอาคารหนุ่มน้อยในสูทลำลองสีเทาจับคู่กับกางเกงและรองเท้าสีเอิร์ธโทนดูสบายสบายทั้งสองนัดเจอกันที่มุมหนึ่งด้านนอกอาคารชุดโต๊ะเก้าอี้หวายเทียมสีน้ำตาลเข้มตั้งเรียงรายเปล่าทั้งคู่ไม่ใช่คู่รักกันHow was your life before ก่อนจะมาเป็นชูการ์เบบี้ชีวิตเธอลำบากแค่ไหนหรอ It's tough though I mean ก็ลำบากอยู่นะเมื่อก่อนเรามีแฟนแล้วก็มักจะเป็นเราที่ต้องออกเงินเลี้ยงแฟนแต่ตอนนี้กลับกันเลย Before this like I ก่อนหน้านี้ฉันหนีออกจากบ้านเพราะครอบครัวของฉันไม่ค่อยดีนักแล้วตอนนี้ฉันพบว่า Sugar Daddy มาช่วยเติมเต็มช่องว่างที่พ่อของฉันไม่เคยทำ The gap that my dad wasn't around much ไม่ได้คุยกันเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนหรือเรื่องการสอบที่กำลังจะมาถึงแต่ทั้งคู่กำลังแลกเปลี่ยนคุยกันถึงเรื่องความสัมพันธ์ของผู้อุปถัมภ์ที่พวกเขาเรียกว่าชูการ์แดดดี้และชูการ์มัมมี่ชูการ์แปลว่าน้ำตาลสัญลักษณ์ของความหวานแดดดี้แปลว่าพ่อส่วนมัมมี่แปลว่าแม่ชูการ์แดดดี้หรือชูการ์มัมมี่ก็คือคนที่มีอายุมากกว่ามีฐานะการงานและการเงินที่มั่นคงทำหน้าที่ดูแลและมีความสัมพันธ์แบบหวานหอมกับคนอายุน้อยกว่าที่เรียกกันว่าชูการ์เบบี้ทั้งสองคนนี้คือชูการ์เบบี้ชูการ์เบบี้ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยชูการ์เบบี้จะเป็นหญิงหรือชายก็ได้พวกเขาทำหน้าที่เป็นเพื่อนคุยเที่ยวกินดื่มไปจนถึงเพื่อนนอนตามแต่จะตกลงกันเพื่อแลกกับเงินและสิ่งของต่างๆชูการ์แดดดี้และชูการ์มัมมี่ส่วนใหญ่เป็นคนที่มีฐานะนักธุรกิจใหญ่คนมีชื่อเสียงหรือมีหน้ามีตาในสังคมสาวน้อยชูการ์เบบี้ที่เราได้พูดคุยด้วยจึงไม่สามารถเปิดเผยใบหน้าและชื่อจริงได้เพราะเกรงว่าจะกระทบกับชื่อเสียงของชูการ์แดดดี้ของเธอโทรศัพท์รุ่นล่าสุดและแหวนเพชรเม็ดงามส่องประกายวิบวับอยู่ที่นิ้วโซฟี่ชวนเราไปทำเล็บและช้อปปิ้งหลังเรียนเสร็จเธอมีรถยนต์ส่วนตัวคันกระทัดรัดที่ขับมาเรียนทุกวันแน่นอนว่ารถคันนี้เป็นหนึ่งในของขวัญจากชูการ์แดดดี้ของเธอ Actually I was supposed to get a smaller car จริงๆฉันต้องได้รถคันเล็กกว่านี้ค่ะแต่ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีๆเขาถึงเปลี่ยนใจซื้อคันใหญ่ให้เขาบอกว่าคันใหญ่ปลอดภัยกว่าแล้วฉันก็ไม่ได้ขอให้เขาซื้อให้นะคะแค่บ่นๆว่าขึ้นรถไฟมันลำบากนะคะ Taking the train is so hardหน้าที่หนึ่งของชูการ์เบบี้อย่างโซฟี่คือต้องคอยดูแลรักษาความสวยงามของรูปร่างหน้าตาไว้เสมอๆไม่ใช่แค่เล็บ
แต่ต้องดูแลตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเพื่อให้แดดดี้พึงพอใจมากที่สุดเสร็จจากการทำเล็บเธอต่อไปที่การซื้อเสื้อผ้าที่ช้อปปิ้งมอลล์เราเดินเข้าร้านโน้นออกร้านนี้ตามเธอเพลิดเพลินเจริญตาไปกับบรรดาเสื้อผ้าแพรพันมากมายละลานตาไม่จำเป็นต้องมีวาระพิเศษในเมื่อเงินจากแดดดี้นอนอุ่นๆอยู่ในกระเป๋า They can take care of me they can พวกชูการ์แดดดี้สามารถดูแลฉันได้ช่วยแก้ปัญหาด้านการเงินได้และฉันก็สามารถใช้ชีวิตในแบบที่นักศึกษาทั่วไปทำไม่ได้ Things that not every normal college นี่เป็นเพียงบางเสี้ยวบางส่วนที่โซฟีได้รับจากแดดดี้ของเธอที่คอนโดมิเนียมทันสมัยสระว่ายน้ำขนาดใหญ่และวิวสวยเห็นเมืองอาคิมหนุ่มน้อยหน้าตาคมคายออกกำลังกายเบาๆก่อนต่อด้วยการว่ายน้ำการออกกำลังกายเป็นกิจวัตรที่เขาพยายามทำแทบทุกวันเพราะผิวสีแทนเข้มๆและกล้ามมัดน้อยๆพองามคือสิ่งที่ชูก้ามัมมี่ของเขาหลงไหลชูก้ามัมมี่ของอาคิมอยู่ที่ประเทศแห่งหนึ่งในตะวันออกกลางเธอมาที่มาเลเซียไม่บ่อยมากนักอาคิมไม่ค่อยเดือดเนื้อร้อนใจที่ไม่ค่อยได้เจอเธอเขารู้ดีว่าธุรกิจใหญ่โตของเธอยุ่งวุ่นวายพอสมควรณเวลานี้เฉพาะค่าเล่าเรียนค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ที่ได้รับจากเธออย่างสม่ำเสมอก็ดีมากพอแล้ว You know people nowadays especially the men or the boys ผมว่าผู้ชายสมัยนี้ไม่ค่อยรู้วิธีปฏิบัติตัวดีๆกับผู้หญิงมันเลยกลายเป็นนิสัยที่หายากในทุกวันนี้จนทำให้ผู้หญิงหลายๆคนยอมจ่ายเงินเพื่อให้มีคนมาปฏิบัติตัวดีๆกับพวกเธอนี่คือสิ่งที่ผมเห็นได้จากความสัมพันธ์รูปแบบนี้ That's the way I see it. นอกจากการไปเรียนที่มหาวิทยาลัยออกกำลังกายเวลาของอาคิมส่วนใหญ่ใช้ไปกับการออกไปกินดื่มและสังสรรค์กับเพื่อนฝูงแน่นอนร้านส่วนใหญ่เก๋ไก๋มีสไตล์ที่ส่วนใหญ่คนวัยทำงานไปดื่มกินกันเพราะราคาแพงไม่ใช่น้อยแม้แต่กับเราเองแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของอาคิมเพราะมีเงินที่ถูกโอนเข้ามานอนในบัญชีธนาคารอุ่นๆทุกเดือนจากชูก้ามัมมี่ของเขาการมีเงินใช้จ่ายสบายมือซื้อของใช้ฟุ่มเฟือยกินข้าวมื้อละแพงๆเที่ยวกลางคืนสุดเหวี่ยงแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบปกติธรรมดาของชูก้าเบบี้ชูก้าเบบี้ชูก้าแดดดี้หรือชูก้ามัมมี่หรือการที่มีคนอายุมากกว่าจ่ายเงินเพื่อแลกกับความสัมพันธ์มีอยู่แล้วในหลายๆสังคมมีปัญหาใส่ชุดนักศึกษามหาพี่เด็กป๋าเสียเลี้ยงหลากหลายคำนิยามสำหรับความสัมพันธ์รูปแบบนี้การหากันจนเจอก็อาจเพราะไปเที่ยวตามคลับบาร์หรือตามงานสังคมแต่ความสัมพันธ์ในชีวิตสมัยใหม่ไม่ได้จำกัดขอบเขตอยู่แค่การพบปะหน้าตาทำงานหรือทำกิจกรรมร่วมกันแบบสมัยก่อนอีกต่อไปมีแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์มากมายที่ออกมาเพื่อให้คนหาคู่จับคู่หรือแม้แต่การหาคนที่มีสัมพันธ์ฉับฉวยชั่วข้ามคืนแต่แอปพลิเคชันที่โซฟีและฮาคิมเจอชูก้าของพวกเขามีความต่างจากแอปพลิเคชันอื่นตรงที่มันเปล่าประกาศอย่างตรงไปตรงมาเป็นพื้นที่สำหรับคนสองกลุ่มที่มีความชัดเจนอย่างยิ่งว่าต้องการอะไรคนกลุ่มแรกคือชูก้าเบบี้ที่ต้องการเงินต้องการใช้ชีวิตที่สบายและหรูหราส่วนคนอีกกลุ่มคือชูก้าแดดดี้คนที่มีเงินพร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อแลกกับการมีเพื่อนคุยคนดูแลหรือมากกว่านั้นดาเรนชันคือผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชันนี้ในวัย30ต้นๆดาเรนเกิดมาในครอบครัวมาเลเชื้อสายจีนที่มีความเชื่อว่าเงินและความมั่นคงทางการเงินคือสิ่งจำเป็นมากที่สุดของชีวิตและการไม่มีเงินคือจุดจบหรือหายนะของความสัมพันธ์หรือชีวิตแต่งงาน I grew up in a very traditional Asian cultured family ผมเติบโตมาในครอบครัวเอเชียที่หัวอนุรักษ์นิยมครับเป็นครอบครัวที่คิดว่าความสำเร็จนั้นวัดจากเงินที่คุณมีผมได้เห็นความสัมพันธ์และมิตรภาพหรือแม้กระทั่งได้เห็นชีวิตสมรสที่ล้มเหลวมามากมายและสาเหตุที่ความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ไปไม่รอดก็มาจากเรื่องเงินครับ For one reason which is money
เงินสำคัญและต้องมาก่อนความรักคือที่มาของชูก้าบุ๊ก We are going to make a platform and community to เราจะสร้างแพลตฟอร์มให้คนได้มารู้จักกันโดยใช้เรื่องเงินเป็นตัวตั้งนี่คือหัวใจหลักของแอป Sugar Book เป็นที่มาของสโลแกนเราครับ When Romance Meets Finance หรือเมื่อความโรแมนติกพบกับการเงิน That's right. เมื่อเงินมาก่อนความรักคนที่จะเป็น Sugar Daddy ต้องพิสูจน์ว่ามีเงินพอที่จะรองรับความต้องการของ Sugar Baby ได้สำหรับสมาชิกแบบ Exclusive พวกเขาต้องจ่ายเงินเกือบ 10,000 บาทต่อเดือนเพื่อเข้าเว็บมาสร้างโปรไฟล์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานตัวเลขเงินในบัญชีบางคนส่งหลักฐานเป็นค่าน้ำค่าไฟย้อนหลังเพื่อแสดงถึงความมั่งคั่งทางฐานะของตัวเองส่วน Sugar Baby นั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆขอเพียงมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีหากติดตาต้องใจกันจากการดูประวัติรูปภาพและความสามารถในการจ่ายเงินทั้งสองฝ่ายจะนัดเจอกันในขั้นตอนนี้ชูก้าเบบี้และแดดดี้จะบอกในสิ่งที่ตนต้องการและสิ่งที่สามารถให้ได้ถ้าทั้งคู่พอใจในข้อเสนอของกันและกันความสัมพันธ์นี้ก็จะเดินหน้าต่อไปไม่มีข้อผูกมัดใดๆเกินข้อตกลงที่ทำไว้ I get his support I basically เขาจะช่วยฉันเรื่องเงินค่ะส่วนใหญ่เขาก็อยากจะใช้เวลากับฉันในช่วงแรกๆเราไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางกายกันแต่พอผ่านไปสักพักฉันก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นที่จะมีอะไรกับเขาเรามักจะไปดื่มกันชูก้ามัมมี่ก็จะเล่าเรื่องราวชีวิตต่างๆของเธอในช่วงนั้นว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากได้เจอกันสักพักเราจึงมีความสัมพันธ์ทางกายครับเซ็กแลกกับเงินคือพื้นฐานสำคัญของการมีสัมพันธ์แบบชูก้าคำถามคือความสัมพันธ์แบบนี้แตกต่างอย่างไรกับการขายบริการทางเพศในมาเลเซียการขายบริการทางเพศเป็นเรื่องผิดกฎหมายมิพักต้องคิดถึงความเป็นสังคมมุสลิมที่โดยเปรียบเทียบมีความเป็นอนุรักษ์นิยมมากกว่าหลายสังคมโดยเฉพาะสังคมตะวันตกมีความคล้ายคลึงกันในขณะที่การค้าบริการทางเพศผิดกฎหมายแต่ทำไมความสัมพันธ์แบบชูก้าสามารถทำได้และไม่ผิดกฎหมาย In a lot of sugar relationships they end up being หลายครั้งที่ความสัมพันธ์รูปแบบนี้ลงเอยด้วยการเป็นเพื่อนคุยเพื่อนเที่ยวไม่ได้มีข้อผูกมัดใดๆที่บอกว่าชูก้าเบบี้ต้องมีเพศสัมพันธ์ครับ When they first get into it they will think like คนที่ได้ยินเรื่องนี้แรกๆมักจะคิดว่ามันต้องเกี่ยวกับเซ็กส์แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คุณปฏิเสธได้เสมอนับตั้งแต่ก่อตั้งเว็บไซต์นี้มายังไม่มีรายงานว่ามีการเตือนหรือท้วงติงจากหน่วยงานของรัฐบาลถึงความไม่เหมาะสมหากจะมีบ้างคือเสียงของความห่วงใยของคนที่ทำงานด้านสิทธิสตรีมุสลิมที่มองว่าความสัมพันธ์แบบนี้เป็นความสุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะผู้หญิงที่มักจะถูกเอาเปรียบความสัมพันธ์แบบชูก้าเป็นความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งในโลกที่เต็มไปด้วยความแตกต่างและหลากหลายในปัจจุบันพวกเขาไม่เรียกตัวเองว่าเป็นแฟนกันไม่พาไปพบเพื่อนของกันและกันพยายามไม่มีความเกี่ยวพันหรือผูกพันทางอารมณ์กันเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆโดยมีสิ่งที่ผูกพันโยงใยกันและกันไว้คือเงินและข้อแลกเปลี่ยนจะมากจะน้อยจะแลกเปลี่ยนกันถึงระดับใดนั้นเป็นที่รับรู้กันเพียง2คนเท่านั้น The first and foremost majorly is about money เหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ผมมาเป็น Sugar Baby คือเรื่องเงินครับและผมเองก็สงสัยเลยว่า Sugar Baby มันเป็นยังไงผมว่ามันเหมือนกันแลกเปลี่ยนกันครับเราไปเที่ยวกันทำในสิ่งที่เธอต้องการและผมก็ได้เงิน I want to get away from this ตอนนั้นฉันคิดแค่ว่าอยากออกไปจากชีวิตที่ยากลำบากนี้ฉันรู้สึกว่าเมื่อก่อนฉันทำงานหนักแต่ก็ไม่ได้อะไรกลับมาเท่าไหร่เลยตัดสินใจมาเป็น Sugar Baby So that's why I went to sugaring การก้าวเข้าสู่วิถีทางนี้มีสาเหตุหลายๆอย่างอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนต้องการหาความแปลกใหม่หรือที่พึ่งทางใจแต่สาเหตุหลักคือเรื่องเงินไม่ว่าจะด้วยความจำเป็นหรือเกินความจำเป็นความจำเป็นที่เราได้ยินจากชูก้าเบบี้ที่นี่คือต้องการเงินเพื่อใช้จ่ายด้านการศึกษาโดยเฉพาะค่าเทอม
ชูการ์เบบี้ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียนพวกเขาเกิดในช่วงปลายศตวรรษที่19หรือเรียกว่าคนเจเนอเรชั่น Y เป็นคนวัยที่โตมากับความผันผวนทางเศรษฐกิจเกิดความแตกต่างทางรายได้การเลื่อนชั้นทางสังคมทำได้ยากขึ้นจำนวนมากของชูการ์เบบี้จึงเป็นเด็กหนุ่มสาวจากครอบครัวที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเป็นคนรุ่นที่เติบโตมาพร้อมๆกับยุคสมัยที่เทคโนโลยีสื่อสารและอินเทอร์เน็ตกำลังเบ่งบานโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram เต็มไปด้วยรูปภาพวิดีโอที่อวดโชว์ถึงชีวิตที่ดีที่หรูหรากินอาหารราคาแพงเที่ยวที่แปลกๆสำหรับชูการ์เบบี้จำนวนมากการหาเงินจึงไม่ได้หยุดแค่ความจำเป็นของชีวิตอย่างการมีกินทุกมื้อหรือมีเงินจ่ายค่าเทอมแต่เลยไปถึงวิถีชีวิตที่หรูหราฟู่ฟ้าเกินฐานะและวัยความหรูหราฟู่ฟ้าอาจเป็นสิ่งที่หลายคนเอื้อมถึงสักวันเมื่อมีจังหวะโอกาสความสร้างสรรค์และการทำงานหนักแต่หลายคนไม่รอเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลในทุกมิติของชีวิตในทางหนึ่งทำให้เราสะดวกขึ้นแต่อีกทางคือทำให้เรามีความอดทนน้อยลงใช่หรือไม่ Everyone wants to reach the ทุกคนอยากจะไปถึงเป้าหมายถูกไหมครับแต่พวกเราอยากจะไปถึงตรงนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ to come as fast as they can มองผ่านๆอาจเห็นว่านี่เป็นงานที่แสนสบายง่ายดายและไม่ต้องลงทุนอะไรมากนอกเสียจากการดูแลรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าหน้าผมให้ดูดีและคอยเอาอกเอาใจเหล่าแดดดี้และมัมมี่การทำเล็บซื้อเสื้อผ้าสวยๆออกกำลังกายให้หุ่นฟิตเฟิร์มเป็นแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆในงานที่ชูการ์เบบี้ต้องทำส่วนอื่นๆอีกมากมายที่เป็นข้อตกลงส่วนตัวไม่มีใครรู้ว่าเขาและเธอต้องทำอะไรบ้างการเป็นชูการ์เบบี้นั้นรายได้ดีแต่ก็มีอันตรายและถูกปฏิบัติเหมือนกับเป็นสิ่งของในบางครั้งThe first one is like she wants. ชูการ์มัมมี่คนแรกของผมคิดแต่เรื่องความสัมพันธ์ทางเพศครับเธอทำเหมือนผมเป็นคนขายบริการทางเพศซึ่งผมไม่ชอบความสัมพันธ์แบบนั้นเลยครับ I don't like that idea. งานสบายเงินดีและไม่ผิดกฎหมายฟังดูแล้วเป็นอาชีพที่น่าสนใจไม่น้อยสำหรับหลายๆคนที่นี่แม้จะมีคำอธิบายว่านี่คือการสมประโยชน์กันของทั้งสองฝ่ายด้วยความยินยอมพร้อมใจไม่มีการบังคับหรือล่อลวงแต่งานที่ไต่เส้นลวดสีเทาศิลธรรมและการสร้างค่านิยมใหม่แบบนี้มีคำถามที่สำคัญนั่นก็คือเมื่อทะลุผ่านความหอมหวานของน้ำตาลที่ฉาบเคลือบไว้พวกเขาจะพบกับอะไรอีกบ้าง